สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรม NASDA Open House Speed Up Your Business ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการสวทช.หรืองาน NEC 2021นะคะที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะท่านอาจจะพลาดโอกาสในการทำธุรกิจของท่านไปอย่างน่าเสียดายค่ะตลาดสินค้าจากกลุ่มนวัตกรรมนาโนนะคะยังคงเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับสินค้าในกลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็อุตสาหกรรมยานะคะก็เป็นสินค้าที่สวทช.ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดทั้ง value chain ค่ะหากคุณเป็นผู้ประกอบการนะคะที่กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ยาของคุณแล้วก็วันนี้สวทช.ค่ะเราจะเปิดบ้านให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกันค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงการปลูกพืชแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงการปลูกในกระถางหรือว่าการปลูกแบบโรงเรือนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะโมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมการปลูกพืชแบบใหม่ที่เรียกว่า Plant Factory นะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโมมาเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.เกรียงไกรโมสาลียานนท์ค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพรจากไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.เกรียงไกรคะอยากจะให้ช่วยเล่าว่า Plant Factory เนี่ยคืออะไรคะครับผม Plant Factory เป็นระบบการผลิตพืชในระบบปิดเช่นห้องอาคารหรือภายในโรงงานนะครับที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้เราสามารถผลิตพืชในปริมาณมากในระยะเวลาสั้นผลิตผลที่ได้มีคุณภาพสูงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สำคัญเราสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีไม่ขึ้นกับสภาพอากาศภายนอกครับค่ะดร.คะแล้วการปลูกพืชในระบบ Plant Factory เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างคะแล้วก็จะสามารถส่งเสริมงานด้านสมุนไพรไทยได้อย่างไรบ้างคะการปลูกพืชใน Plant Factory นะครับมีข้อดีในแง่ของการผลิตปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นนะครับสามารถที่จะผลิตได้คุณภาพสูงและมีมาตรฐานในทุกๆครั้งของการผลิตนะครับเหมาะมากสำหรับการผลิตพืชสมุนไพรนะครับที่สำคัญการผลิตใน Plant Factory เนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยเนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชนะครับมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและก็แมลงต่ำนะครับรวมถึงสารโลหะหนักที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยครับดร.คะแล้วพืชสมุนไพรไทยชนิดใดบ้างคะที่จะเหมาะกับการปลูกพืชในระบบ Plant Factory ค่ะจริงๆแล้วในทางทฤษฎีโรงงานผลิตพืชสมุนไพรเนี่ยสามารถจะผลิตสมุนไพรได้ทุกชนิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์นะครับต้นทุนของการผลิตนะครับและกำไรหรือตัวรายได้ที่จะได้จากการผลิตเนี่ยพืชที่ผลิตสารสำคัญทางใบเนี่ยจะมีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากสามารถจะผลิตได้อย่างรวดเร็วมีต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับตัวอย่างเช่นงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาการผลิตพืชสมุนไพรทางใบเช่นบูบกแล้วก็ฟ้าทลายโจรครับแล้วถ้าผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่เนี่ยมีความสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของ Plant Factory บ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องลงทุนในด้านใดบ้างคะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่เนี่ยสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าคะการลงทุนในด้าน Plant Factory นะครับสามารถลงทุนได้ใน3ส่วนหลักนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือการลงทุนในด้านการจัดสร้างตัวโรงงานผลิตพืชสมุนไพรนะครับส่วนที่2ก็คือการลงทุนด้านคนนะครับกำลังคนในการฝึกคนเพื่อเข้าทำงานในโรงงานพืชสมุนไพรส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่จะต้องมีการฝึกกำลังคนในด้านการบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรนะครับสวทช.โดยไบโอเทคนะครับยินดีครับที่จะรับเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นนะครับทั้งในส่วนของการจัดสร้างโรงงานการฝึกกำลังคนทั้งในภาคการผลิตและก็การบริหารจัดการการผลิตโรงงานพืชสมุนไพรครับค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.เกรียงไกรโมสาลียานนท์ค่ะที่ได้พาเราเยี่ยมชมนะคะโรงงานผลิตพืชสมุนไพรหรือว่า Plant Factory ค่ะซึ่งโมเชื่อนะคะว่าผู้ประกอบการที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและในมือมองนี้นะคะก็เป็นใบโบบกค่ะที่ได้จากโรงงานผลิตพืชแบบ Plant Factory ที่เราไปกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าใบโบบกนี้เนี่ยจะสามารถไปพัฒนาเป็นสารสกัดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางแล้วก็ยาได้อย่างไรบ้างห้ามพลาดเลยนะคะปัจจุบันการใช้สมุนไพรไทยในเครื่องสำอางนะคะกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเลยค่ะสำหรับนาโนเทคเองนะคะเราก็มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า Green Extraction ค่ะวันนี้เราจะได้มาชมวิธีการสกัด2รูปแบบด้วยกันนะคะได้แก่วิธีการ Super Critical Carbon Dioxide Extraction และวิธีการ Sub Critical Water Extraction ค่ะสำหรับ2รูปแบบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะได้มาเจอกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.ธงชัยกุกโคกกรวดค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางนาโนเทคสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ธงชัยคะอยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าการสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยเครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดนั้นคืออะไรคะครับก็เป็นเครื่องที่มีการพัฒนาใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเขาใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะยิ่งยวดเนี่ยเป็นตัวทำละลายในการสกัดตัวสารสำคัญออกมาจากพวกวัตถุดิบต่างๆทั้งพืชทั้งสมุนไพรนะครับสามารถใช้ในพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้นะครับและวิธีการสกัดแบบนี้ค่ะมีข้อดีจุดเด่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยังไงบ้างคะถ้าเกิดสารที่ไม่ชอบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้พวกตัวทำละลายจากปิโตรเลียมนะครับอย่างเช่นเฮกเซนหรือเอทิลแอซิเตตหรือปิโตรเลียมอีเทอร์อะไรพวกนี้ซึ่งสารพวกนี้ก็จะทิ้งพวกสารตกค้างไว้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคอาจจะไม่เกิดอาการแพ้ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดเนี่ยเนื่องจากสภาพเนี่ยหลังจากที่สกัดเสร็จเขาจะกลายเป็นแก๊สออกไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็จะลดความกังวลไปในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่เนี่ยค่ะมีความสนใจอยากจะขอรับบริการหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของสารออกฤทธิ์นะคะจะต้องติดต่อทางไหนบ้างคะได้ครับก็สามารถเข้ามาติดต่อนะครับกับหน่วยพัฒนาธุรกิจของนาโนเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต้นแบบนะครับหรือว่าพัฒนากระบวนการระดับห้องปฏิบัติการก่อนที่จะไปพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรมนะครับที่นี่ก็ยินดีที่จะรับเป็นโจทย์วิจัยในการพัฒนาครับผมแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.ธงชัยมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับวิธีการสกัดอีกรูปแบบนึงค่ะพบกับดร.คมสันสุทธิสินทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.คมสันคะเครื่องมือข้างหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยคืออะไรคะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องมือสกัดนะครับที่สภาวะกึ่งวิกฤตนะครับโดยชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ Sub Critical Water Extractor นะครับโดยเครื่องมือนี้ครับจะอาศัยจุดเด่นของน้ำนะครับนำน้ำนะครับมาทำให้มีสภาวะกึ่งวิกฤตเมื่อน้ำมีสภาวะกึ่งวิกฤตเนี่ยน้ำก็จะสามารถที่จะสกัดเอาสารสำคัญออกจากตัวพืชหรือสมุนไพรที่เราสนใจได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นจุดเด่นค่ะที่จะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเนี่ยคืออะไรคะการที่เราใช้น้ำนะครับเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดเนี่ยมันจะทำให้สารสกัดที่ได้ออกมาเนี่ยครับมีความปลอดภัยสูงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำเนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นต้องกำจัดน้ำออกจากตัวสารถ้าเกิดมันเหลือตกค้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวทำลายชนิดอื่นเนี่ยเราจะต้องกำจัดมันออกไปจนหมดนะครับข้อดีข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือการใช้น้ำที่สภาวะกึ่งวิกฤตเนี่ยมันสามารถที่จะดึงเอาสารสำคัญออกมาได้มากนะครับและที่สำคัญก็คือมันใช้เวลาน้อยลงแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพืชสมุนไพรไทยชนิดใดคะที่จะเหมาะกับวิธีการสกัดแบบนี้ค่ะสำหรับพืชสมุนไพรที่เหมาะนะครับเช่นใบโบบกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพืชตัวนี้เนี่ยปัจจุบันมีคนนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องสำอางนะครับรวมถึงทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายนะครับและนอกจากนั้นนะครับทีมวิจัยเองก็ได้พัฒนาการใช้เครื่องนี้ในการสกัดพืชอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังโฟกัสไปที่ใบมะรุมนะครับซึ่งใบมะรุมเนี่ยเป็นตำรับของการใช้ในการรักษาร่างกายนะครับมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะนั้นการนำไปใช้ในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาด้วยเช่นกันครับแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการที่กำลังรับฟังเราอยู่เนี่ยมีความสนใจที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดจะต้องติดต่อยังไงบ้างคะก็ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ท่านเนี่ยครับโทรเข้ามาที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของเรานะครับ
ซึ่งเรามีหน่วยงานที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพัฒนาธุรกิจนะครับซึ่งจะคอยช่วยท่านนะครับในการดูโจทย์นะฮะแล้วก็มีทีมงานดังด้านวิจัยนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทางด้านสกัดนะครับหรือการขึ้นรูปตัวผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายินดีนะครับมากๆเลยที่จะให้ท่านเนี่ยได้ติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เราได้ช่วยเหลือท่านนะครับแล้วเราก็มีความยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียกได้ว่าเรานั้นสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.คมสันต์สุทธิสินทองเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะปัจจุบันการดูแลตัวเองนะคะกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงผู้บริโภคเองเนี่ยก็คงกำลังมองหาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้โมจะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับเทคนิคที่เรียกว่า Nano Encapsulation ค่ะการพัฒนาอนุภาคนาโนรวมไปถึงสูตรตำรับเครื่องสำอางโดยทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางค่ะเทคนิคนี้จะไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างไรนั้นตามมุมมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.สุวิมลสุรัตโมค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.สุวิมลคะอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะว่าเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันเนี่ยคืออะไรแล้วก็เข้ามามีบทบาทในการผลิตอนุภาคนาโนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรตำรับเครื่องสำอางยังไงบ้างคะค่ะนาโนเอนแคปซูเลชันนะคะก็คือจะเป็นเทคนิคหรือเป็นกระบวนการนึงค่ะที่ใช้ในการพัฒนาผลิตตัวพาเพื่อการนำส่งสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยปัจจุบันนะคะก็จะมีการนำนาโนแคปซูเลชันตัวนี้ค่ะมาร่วมกับการพัฒนาอนุภาคนาโนด้วยสารสกัดสมุนไพรเนี่ยในหลายรูปแบบอย่างเช่นในกลุ่มของเวชสำอางค่ะก็คือจะมีการนำสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดมะรุมค่ะมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชสำอางแล้วค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็น Personal Care ด้วยอย่างเช่นในกลุ่มของน้ำมันพรายหรือน้ำมันขมิ้นชันค่ะอันนี้เราก็มาพัฒนาเป็นงานวิจัยในรูปแบบของต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผ่อนคลายหรือสปาด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นสมุนไพรอย่างใบโบกอะค่ะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถนำมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับหรือว่าเป็นอะไรได้บ้างคะอย่างในใบโบโบค่ะเราก็มีการทำวิจัยอยู่นะคะโดยจะพัฒนาเป็นในกลุ่มของอนุภาคลิโปโซมหรือเป็นอนุภาคนาโนไขมันนะคะซึ่งเราก็มาใช้ในกลุ่มที่เป็นเซรั่มที่จะช่วยบำรุงผิวหรือฟื้นฟูผิวชะลอริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทำในกลุ่มของที่เป็นอิมัลเจลสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือจะช่วยลดโอกาสการเกิดรอยดำหลังจากที่เป็นสิวได้ด้วยค่ะมีหลายสูตรตำรับสำหรับใบโบโบนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาอนุภาคนาโนเนี่ยมันทำให้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะหรือว่าแตกต่างจากสารสกัดทั่วไปยังไงคะด้วยความที่เป็นอนุภาคนาโนนะคะคุณสมบัติเด่นเนี่ยก็คือจะสามารถกักเก็บตัวสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์นะคะให้เขาสามารถออกฤทธิ์คงประสิทธิภาพได้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญก็คือตัวพานำส่งเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยนำสารสำคัญนะคะซึมผ่านชั้นผิวหนังได้ดีขึ้นสารก็จะไปออกฤทธิ์ตรงเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะถ้ามีผู้ประกอบการเนี่ยที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยมีความสนใจที่จะนำสารสกัดที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนาเป็นอนุภาคตรงนี้สามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างคะหากผู้ประกอบการสนใจนะคะเรามีความร่วมมือในหลายรูปแบบค่ะถ้ากลุ่มผู้ประกอบการมีไอเดียอยู่แล้วเนี่ยค่ะสามารถมาร่วมงานในรูปแบบของรับจ้างวิจัยได้หรือถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสนใจในงานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับชมแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับทั้งเวชสำอางแล้วก็กลุ่ม Personal Care นะคะด้วยอนุภาคนาโนหรือเทคนิคที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สุวิมลสุรสโมมากค่ะขอบคุณค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องสำอางแล้วนะคะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเวชภัณฑ์ยาก็ยังมีการนำเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชันหรือเทคนิคการกักเก็บห่อหุ้มเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดค่ะโดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคนาโนวันนี้โมจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนค่ะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาระบบการกักเก็บห่อหุ้มการควบคุมการปลดปล่อยรวมไปถึงการมีเทคนิคที่ช่วยเพิ่มการนำส่งยาได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์ยาในเรื่องของการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างไรนั้น
ปติดตามกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.ณัฐิกาแสงกฤตค่ะหัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.ณัฐิกาคะอยากจะให้เล่าถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันค่ะว่าเข้ามามีบทบาทในการผลิตอนุภาคแล้วก็สูตรตำรับยาอย่างไรบ้างคะเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันหรือว่าเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโนเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการกักเก็บสารสำคัญจำพวกยาสารชีวพันธุ์อย่าง DNA หรือว่าแม้แต่เชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งการกักเก็บตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่เราสามารถควบคุมการปลดปล่อยได้จะให้ช้าหรือว่าเร็วได้แล้วก็ช่วยกลบสีกลบกลิ่นในกรณีที่เป็นสารสมุนไพรถ้าเราไม่ต้องการนะคะนอกจากนี้เราอาจจะยังออกแบบอนุภาคให้ตอบสนองสิ่งเราได้อย่างเช่นปล่อยในสภาวะ pH หรือว่าอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ถ้าเป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ targeting delivery system นะคะก็คือสามารถโหลดยาอย่างเช่นยาเคมีบำบัดเนี่ยนะคะช่วยในการนำส่งยาให้ถึงเซลล์เป้าหมายอย่างกลุ่มเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติค่ะและในปัจจุบันนี้ค่ะห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยมีการพัฒนาเวชภัณฑ์ยาอะไรบ้างคะในแง่ของเวชภัณฑ์ยาถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเรามองไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานก็จะเป็นพวกของการดัดแปลงพื้นผิวอนุภาคเพื่อให้มีความนำส่งได้แม่นยำอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สู่ตลาดก็จะเป็นพวกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ก็อย่างเช่นวัคซีนแบบจุ่มหรือแบบแช่นะคะที่จะใช้ในปลาได้หรือว่าสารทำหมันแบบฉีดอันนี้ซึ่งจะช่วยในการลดความเจ็บปวดถ้าเปรียบเทียบกับการผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการวิจัยหรือว่าก็จะเป็นกลุ่มของเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมบนหนังศีรษะรวมไปถึงครีมลดการอักเสบของเต้านมของแม่โคที่ใช้ในการผลิตน้ำนมด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้ค่ะสมุนไพรไทยยกตัวอย่างเช่นอย่างใบโบบกอะค่ะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสูตรตำรับยาได้บ้างหรือเปล่าคะในกรณีของโบบกเขาจะมีสารสำคัญซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขามีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้อินฟลามเมทอรี่หรือว่าเป็นสารต้านการอักเสบแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเครื่องสำอางของคนก็มีการผลิตเยอะค่ะแต่ว่าแลบเราต้องการที่จะพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างก็จะใช้สารตรงนี้ค่ะช่วยในการบรรเทาการอักเสบของโรคเต้านมอักเสบในวัวก็ใบโบกแล้วก็สารสำคัญจากเขาก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะใช้ร่วมกับสมุนไพรกลุ่มอื่นๆหรือว่าสารอื่นๆที่จะพัฒนาเป็นครีมน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่กำลังรับฟังอยู่ค่ะมีความสนใจที่อยากจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาเนี่ยจะต้องติดต่อที่ใครบ้างคะคะเรามีความยินดีมากค่ะที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาในแง่ของโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องการพัฒนารวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าต่างๆค่ะตรงนี้เรามีหน่วยฝ่ายบริการธุรกิจอะค่ะของศูนย์นาโนเทคโนโลยีซึ่งท่านติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ยาได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ณัฐิกาแสงกฤตจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนขอบคุณมากนะคะพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอนุภาคนาโนสารสกัดสมุนไพรไทยปัจจุบันมีการนำสารสกัดสมุนไพรไทยมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางกันอย่างแพร่หลายครับแต่ปัญหาสำคัญคือการซึมผ่านของสารเข้าสู่ผิวหนังยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับด้วยเหตุนี้จึงมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาโดยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดรวมทั้งนำส่งสารให้เข้าถึงเป้าหมายและออกฤทธิ์ได้เต็มที่ครับนักวิจัยสวทช.วิจัยและพัฒนาอนุภาคนาโนจากสารสกัดสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มในรูปแคปซูลขนาดเล็กให้อยู่ในระดับอนุภาคนาโนท
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารสกัดสมุนไพรเช่นเพิ่มการดูดซึมควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ลดปริมาณการใช้สารสำคัญอีกทั้งช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสารสกัดซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทดลองผลิตเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านคลินิกและความคงตัวการพัฒนาสูตรตำรับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพรและเครื่องสำอางผสมอนุภาคนาโนสมุนไพรวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช.02-564-8000หลังจากที่เราได้สูตรตำรับมาจากห้องปฏิบัติการแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะทุกคนก็คงกำลังจะมองหาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกันใช่ไหมนะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกท่านค่ะไปชมโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักการ Cosmetic GMP นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามโมมาเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับคุณสุชาดาสิริลาภพาณิชย์ผู้จัดการโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุชาดาคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาสักนิดนึงค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของโรงงานเรานะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาค่ะก็เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยนะคะในระดับแลบสเกลค่ะมาทดลองการผลิตขยายขนาดการผลิตนะคะให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตอนนี้โรงงานของเรานะคะก็มีในเรื่องของการให้บริการการผลิตนะคะที่เป็นสูตรตำรับนะคะที่มีส่วนผสมของตัวอนุภาคนาโนแล้วก็ผลิตตัวอนุภาคนาโนของสารสกัดนะคะเพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วกำลังการผลิตของที่นี่อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของตัวที่เป็นสูตรตำรับนะคะในกระบวนการ emulsion ปกติก็ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300กิโลต่อวันนะคะถ้าเป็นตัวอนุภาคนาโนค่ะก็อยู่ที่50ลิตรต่อชั่วโมงค่ะในด้านการบรรจุนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 ชิ้นต่อวันค่ะและถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาผลิตอนุภาครวมไปถึงสูตรตำรับนาโนเวชสำอางจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ติดต่อที่ใครดีคะถ้าเกิดสนใจนะคะในเรื่องของการเข้าใช้บริการที่โรงงานนะคะก็คือตอนนี้สามารถทำได้โดยผ่านนะคะติดต่องานเครือข่ายอุตสาหกรรมนะคะอาจจะเป็นการไลเซนส์นะคะผลงานจากนักวิจัยนะคะของสวทช.หรือจะเป็นภายนอกก็ได้ค่ะเรายินดีนะคะในการที่ให้บริการค่ะรวมทั้งในส่วนที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่สามารถผลิตตัวอนุภาคนาโนที่เป็นสารสกัดนะคะเพื่อใช้ในการเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางค่ะทางเราก็มีให้บริการค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเราสามารถที่จะให้ทั้งคำปรึกษาแล้วก็รวมไปถึงการผลิตในเรื่องของอนุภาคนาโนแล้วก็สูตรตำรับนาโนเวชสำอางด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุชาดาสิริลาภพาณิชย์นะคะผู้จัดการโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะในมือของโมงก็มีทั้งสารสกัดจากสมุนไพรแล้วก็สูตรตำรับเครื่องสำอางจากสมุนไพรค่ะจริงๆแล้วนะคะประเด็นเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะวันนี้โมก็เลยจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจะมีทีมวิจัยนะคะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแล้วก็ความปลอดภัยของเครื่องสำอางด้วยค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามโมมาเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.ทวินเอี่ยมปรีดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.ทวินคะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่างานวิเคราะห์ทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยของสารออกฤทธิ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยเนี่ยปัจจุบันมีอะไรบ้างคะก็จะมีทั้ง2ด้านนะครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยส่วนของประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการดูฤทธิ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดเองหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ finished product เลยก็ได้นะครับก็มีหลากหลายนะครับตามที่ผู้ประกอบการต้องการนะ
ครับอาจจะเป็นฤทธิ์ชะลอวัยปกป้องรังสี UV กระจ่างใสต้านอนุมูลอิสระเป็นต้นนะครับส่วนของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีตามข้อกำหนดอย.เลยครับอย่างเช่นการทดสอบการระคายเคืองในผิวหนังความเป็นพิษจากแสงหรือว่าการทำลายสารพันธุกรรมเป็นต้นครับค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเทคนิคที่กล่าวมาเนี่ยค่ะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้การทดสอบของเราแตกต่างจากที่อื่นบ้างคะมีแน่นอนครับปกติในท้องตลาดเนี่ยนะครับจะมีการทดสอบนิยมในเซลล์นะครับหรือเราเรียกว่าเซลล์2มิติแบนๆเนี่ยนะครับกับอีกอันนึงคือในอาสาสมัครหรือในคนซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับในเซลล์เนี่ยเขาจะไม่มีโครงสร้างเหมือนผิวหนังเราจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ตรงๆได้จะเป็นแค่สารสกัดอย่างเดียวเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์จะทำให้เซลล์ตายนะครับส่วนในคนนี่นะครับถึงแม้จะมีการทดสอบที่นิยมมากที่สุดแต่ว่าเราจะไม่สามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าสารเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจริงหรือเปล่าหรือทำให้เม็ดสีมันลดลงจริงหรือเปล่าโมเดลที่เรามีเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางก็คือเป็นมีตั้งแต่เซลล์ผิวหนัง2มิติแบนๆแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อผิวหนัง3มิติที่เราเรียกว่า 3D skin รวมไปถึงผิวหนังที่เราตัดออกมาจากคนจริงๆเลยนะครับแล้วก็มาทดสอบในหลักในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็สารออกฤทธิ์นะครับรวมไปถึงสามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้ด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังชมเราอยู่เนี่ยค่ะมีความสนใจอยากจะนำสารมาทดสอบฤทธิ์หรือว่าทดสอบความปลอดภัยเนี่ยค่ะจะสามารถทำยังไงได้บ้างคะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่งานพัฒนาธุรกิจของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ทวินเอี่ยมไปดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆเรายังเหลืออีกหัวข้อนึงนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็มีอยู่ในส่วนของการทดสอบความปลอดภัยค่ะซึ่งนักวิจัยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือดร.วิทยาพิมพ์ทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.วิทยาคะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าปัจจุบันการทดสอบความปลอดภัยเนี่ยทางทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคใดคะครับตอนนี้นะครับในทีมวิจัยเรานะครับใช้โมเดลปรามาลายในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทดสอบนะครับความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของอนุภาคนาโนผลิตภัณฑ์นาโนสารสมุนไพรรวมถึงสารเคมีอื่นๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งเราก็ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสมุนไพรด้วยทีนี้อยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงนะคะว่าเหตุผลที่ทำไมทีมวิจัยถึงเลือกปลามะลายเป็นโมเดลในการทดสอบคะสาเหตุที่เราใช้โมเดลปลามะลายนะครับเพราะว่าปลามะลายเนี่ยเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่ายทำง่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยต่ำกว่าสัตว์ทดลองที่เป็นพวกหนูนะครับผมแล้วก็ปลามะลายวางไข่แต่ละครั้งเนี่ยในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ปฏิสนธิภายนอกมีพัฒนาการที่เร็วแล้วก็ตัวอ่อนนี้โปร่งแสงนะครับสามารถที่จะศึกษาการทำงานของไวรัสภายในของตัวอ่อนได้นะครับเช่นการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้แล้วก็อวัยวะสำคัญในตัวเต็มใบนี่ก็เทียบได้กับสัตว์ยังลูกด้วยนมนะครับนอกจากนี้แล้วก็ในส่วนของจริยธรรมครับหลังปฏิสนธิจนถึง5วันเขาไม่ถือว่าปลามะลายเป็นสัตว์ทดลองนะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือปลามะลายมีความใกล้เคียงทางด้านพันธุกรรมกับมนุษย์มากนะครับ 70% ของยีนในมนุษย์นะครับมีในปลามะลายแล้วก็ประมาณ 80% ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์มีในปลามะลายด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลทางเลือกนะคะที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและปัจจุบันนี้ค่ะทางนาโนเทคมีการเปิดรับให้บริการในเรื่องของการทดสอบด้วยปลามะลายเนี่ยค่ะด้วยวิธีการไหนบ้างคะครับอย่างแรกก็จะเป็นการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของตัวอ่อนของปลามะลายนะครับก็การทดสอบนี้เราก็วิธีก็อ้างตาม OECD Test Guideline หมายเลข236นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทดสอบการยับยั้งเม็ดสีเมลานินในตัวอ่อนของปลามะลายแล้วถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่อะค่ะมีความสนใจที่อยากจะนำสารมาทดสอบความปลอดภัยเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างคะครับสามารถติดต่อทางงานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมของนาโนเทคของเราได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าสามารถที่จะทำโครงการร่วมกันกับเราก็ได้นะครับค่ะวันนี้เราก็ได้ร่วมพูดคุยกับนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะในประเด็นเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยค่ะจะเห็นได้ว่านาโนเทคเองนะคะเราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะตอบโจทย์ความต้องการภาคเอกชนทั้งในกลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็ยาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.วิทยาพิมพ์ทองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณThank you.
พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการตรวจประเมินและออกใบรับรองด้านคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจไทยในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเครื่องสำอางและยานั้นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ครับผู้ประกอบการธุรกิจในด้านนี้จึงต้องมองหาบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมั่นใจครับบริษัทบูโรวอริทัส AQ แลบประเทศไทยจำกัดหรือ BVAQให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดตั้งให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการณนิคมวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย BVAQ มุ่งเน้นการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและยาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถมีผลทดสอบไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช.02-564-8000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือศักยภาพของสวทช.ค่ะในการพัฒนางานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็ยาจากสมุนไพรไทยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเราสามารถพัฒนาได้ตลอดทั้ง value chain เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของท่านได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีความสนใจเทคโนโลยีหรือต้องการขอรับบริการค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโทร02-564-7000ค่ะ Speed up your business สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขับเคลื่อนธุรกิจและ SME ไทยการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยของเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและ SME ไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนรองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ5ศูนย์วิจัยแห่งชาติที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิคการเงินและภาษีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆโดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า110บริษัทสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000